ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์มีเมนูแสนอร่อยเอาใจคนรักเบคอนมาฝากกันนะครับกับเมนูข้าวปั้นเบคอนกรอบเพียงแค่ที่บ้านของคุณมีข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ตราโกกิก็สามารถทำเมนูนี้ได้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวปั้นเบคอนกรอบวิธีทำใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยเบคอนต้นหอมข้าวโพดหวานแครอทต้มสุกเม็ดถั่วลันเตาต้มสุกและผงกระเทียมในซองตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันนำมาปั้นเป็นก้อนกลมเรียงใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 ปลาโกกิลงในภาชนะนำเข้าปั้นเบคอนลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 ปลาโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำข้าวปั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวปั้นเบคอนกรอบลงในภาชนะโรยหน้าด้วยผงสไปซี่ในซองตราโกกิรับประทานคู่กับมายองเนสและสาหร่ายแผ่นพร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ